เรียกว่าเป็นละครที่แฟนๆละครจับตาดูอีกเรื่องนึงเลยนะคะสำหรับละครเรื่องอาคมของค่ายทีวีซีนค่ะหลังที่เปิดกล้องถ่ายทำกันไปบ้างแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะค่ายทีวีซีนก็บวงสรวงละครเรื่องนี้ที่ช่อง3หนองแขมนะคะนำโดยผู้จัดพี่ปิ่นณัฐนันค่ะผู้กำกับพี่สงทรธรและทีมนักแสดงเจมส์มามากี้ราศีอเล็กซ์เรนเดลโมนาอนุทิดากิกดนัยนนทนลบเอ็มอภินันจ๊อบนิธิขวัญฤดีกลมกล่อมแล้วอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะท่ามกลางบรรดาแฟนคลับที่มารอถ่ายรูปแล้วก็ให้กำลังใจกันมากมายเลยค่ะส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นแฟนคลับของเจมส์มานะคะแล้วไม่ได้มาให้กำลังใจอย่างเดียวเตรียมคุกกี้มาแจกด้วยแต่ไม่ทราบว่าอร่อยหรือเปล่านะคะไม่มีใครเอากลับมาให้ละครเรื่องนี้ถ่ายทำไปได้ 50% แล้วค่ะแม้ชื่อเรื่องอาคมเนี่ยจะฟังดูเหมือนแนวสยองขวัญหรือเปล่าหรือว่าเป็นการเล่นของนะคะจริงๆแล้วเป็นละครแอคชั่นค่ะที่พระเอกก็คือเจมส์มาเนี่ยต้องฝึกฝนพลังจิตจนแก่งกล้าใช้เป็นอาคมในการล้างแค้นคนที่ทำร้ายครอบครัวของตนแต่ก็ต้องดูนะคะว่าจะมีสอดแทรกเรื่องราวอะไรไปอีกบ้างเจมส์ก็บอกว่าความยากของละครเรื่องนี้ก็คือการใช้จินตนาการค่ะในการแอคชั่นแล้วก็จะนำไปตัดต่อเทคนิคพิเศษต่างๆเป็นอาคมเรื่องนี้ต้องปรึกษาคนนี้เลยค่ะมากี้ราศีนะคะเพราะว่าเธอมีประสบการณ์การเล่นละครแฟนตาซีมากกว่าค่ะอันนี้ที่เล่นก็จะเป็นเหมือนสื่อสารกันทางจิตกับน้องได้น้องชายเพราะเป็นน้องชายฝาแฝดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแบบว่ามีพลังจิตการก็สนุกดีนะเพราะว่ามันต้องเหมือนคุยกันทางสายตาตอนที่เราเล่นน่ะเราก็จะเหมือนประกาศเลยอ่ะใช้สายตาแบบคุยกันอ่านใจได้แล้วก็เหมือนแบบตาเนี่ยสามารถสแกนดูด้วยได้ว่าแบบเอ้ยความจริงหรือเป็นอะไรเป็นอะไรกับคนไข้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเล่นเป็นหมอด้วยทำได้ทุกอย่างที่เขาพูดเลยครับแต่เหนือกว่าครับคือเราด้วยคำที่ว่าในเรื่องเราเป็นคนที่ต้องใช้อาคมล้างแค้นทุกคนใช่ไหมครับเราก็จะมีวิชาทุกอย่างแต่เราจะมีสัมผัสพิเศษกับเขาเพราะว่าเราเคยเป็นแฟนเก่ากันมันก็จะเจอกันในนิมิตคือสามารถถอดจิตไปเจอกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาก็จะมีหน้าที่ในเรื่องคือแบบคอยพูดให้เราแบบเลิกที่จะทำชั่วเลิกที่จะล้างแค้นสักทีแต่ด้วยความที่เรามีความแค้นอะไรในใจบวกกับความรักที่ยังมีให้เขาอยู่มันทำให้ตัวละครตัวนี้ตีกันเองก็มันก็สนุกครับเป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับผมมากครับผมการเล่นแบบประกาศนะคะใช้สายตาค่ะอีกคู่นึงค่ะอเล็กซ์เรนเดลกับโมนาอนุทิดานะคะมาเจอกันเป็นครั้งแรกเขาบอกว่าความสนุกของคู่นี้คือการเป็นคู่กัดกันค่ะส่วนผู้จัดและผู้กำกับบอกว่าละครเรื่องนี้นี่ก็เตรียมงานกันมามากกว่า2ปีเป็นการฉลองครบ25ปีของค่ายทีวีซีนะคะเรื่องราวก็จะผสมผสานการตีความเนื้อเรื่องที่แปลกใหม่สไตล์ทีวีซีนค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็มุมภาพต่างๆเทคนิคพิเศษสวยแปลกตามสไตล์พี่สงทรธรค่ะ